มาชวนกันเลือกการออกกำลังกายด้วยการฝึกโยคะค่ะนำเน้นย้ำกับทุกคนเลยนะคะว่าให้เลือกการฝึกโยคะเพราะว่า1เลยนะคะข้อแรกข้อที่สำคัญเลยโยคะเนี่ยเราจะสามารถฝึกจนกระทั่งเราอายุเยอะๆจนกระทั่งเราร่างกายเราไม่ไหวแล้วก็ยังสามารถฝึกโยคะได้อยู่นะคะเพราะหลักๆของโยคะเนี่ยคือท่าเหยียดท่ายืดท่าก้มตัวเอียงตัวแอ่นตัวบิดตัวท่าหลักๆของโยคะนะคะจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดความยืดหยุ่นและที่สำคัญเลยนะคะโยคะเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายเราได้ค่ะนั่นหมายถึงว่ากล้ามเนื้อเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดในการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่นั่นคือเราจะสามารถใช้โยคะสร้างกล้ามเนื้อให้เราได้ตลอดไปนะคะจนกระทั่งเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็คือเราสามารถฝึกโยคะได้ในทุกๆวันที่นำบอกว่าเราฝึกโยคะได้ในทุกวันและทุกวัยคือณวัยอย่างเราสมมติว่าเรากระโดดได้เรายังทำท่าทางเหยียดแข้งเหยียดขากระโดดก้าวไปมาใช้ข้อต่อในการยืดหยุ่นในส่วนต่างๆได้เยอะรับน้ำหนักได้เยอะเราก็ทำไปในรูปแบบที่ร่างกายเรารับไหวนะคะแต่ถ้าเช่นเราอายุมากขึ้นหรือบางวันเราไม่สามารถกระโดดได้เข่าเจ็บข้อเท้าเจ็บโยคะนะคะจะมีท่าที่ไม่ต้องกระโดดก็คือใช้ก้าวเอาเฉยๆก้าวเพื่อไปยืดขาให้ยาวๆแล้วก็ยังฝึกกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆได้เหมือนเดิมนี่คือข้อดีของโยคะค่ะนั่นหมายถึงว่าเราสามารถประยุกต์ใช้การฝึกโยคะเนี่ยใช้ได้กับทุกๆวันของชีวิตทุกๆสภาพร่างกายแม้กระทั่งวันนี้เจ็บแขนเจ็บขาปวดหลังเจ็บคอในส่วนต่างๆนะคะก็ยังสามารถเอาโยคะเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการฝึกสร้างกล้ามเนื้อให้กับร่างกายได้นำชวนเลยค่ะชวนจริงๆอย่างจริงจังเลยนะคะให้พวกเราทุกคนนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะด้วยการเลือกโยคะที่เหมาะกับตัวเองเลือกรูปแบบการฝึกที่ร่างกายเราชอบเพราะจริงๆแล้วการฝึกโยคะก็คือเป็น1ในการออกกำลังกายที่ดีเลยที่ดีมากๆเลยที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถทำได้ทุกวันสามารถทำได้บ่อยครั้งจะทำครั้งละ10หรือ15นาทีเช้ากลางวันหรือเย็นยังได้เลยโยคะนี่เหมือนสามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะเขาคือการเหยียดยืดร่างกายยืดหยุ่นในส่วนต่างๆของร่างกายแม้กระทั่งเช่นการปวดคอก็สามารถยืดเฉพาะคอได้การปวดแขนก็คือยืดเฉพาะแขนยืดคอยืดบ่ายืดไหล่ได้แบบนี้นะคะลองดูค่ะการฝึกโยคะนำเสนอให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของทุกๆคนค่ะ